อิสลิกยอมพูดแล้วแจงทุกประเด็นหลังทาชนพิทูลกลางเวทีจากกรณีดราม่ารอนรปเปอร์ดังอิสลิกได้พูดจาพัดพิงถึงซูเปอร์สตาร์ที่วิ่งเพื่อการกุศลตุลบอดี้แลมที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดอิสลิกได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงระบุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทีมได้รับทราบถึงประเด็นต่างๆที่สังคมสนใจตั้งข้อสงสัยหรือวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง พร้อมารับฟังทุกๆความคิดเห็นและเห็นว่าจําเป็นต้องเล่าถึงเหตุการณ์และความรู้สึกโดยละเอียด 1. กรณียกเลิกการแสดงร้านที่นนทบุรีทีมยืนยันว่าจําเป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้นจริงๆเพราะเหตุผลมีมากมายเหลือเกินไม่ใช่การตัดสินใจด้วยอารมณ์เราเคยปฏิเสธร้านนี้หลายครั้งเป็นเดือนเพราะคิดว่าไม่เหมาะสมกับการแสดงของศิลปินแต่ในท้ายที่สุดพี่อิวใจอ่อนเพราะร้านแจ้งว่าเป็นคนฟังของพี่อิวพร้อมปรับปรุงทุกอย่างให้ได้ร่วมงานกันพอมาถึงไม่เป็นไปนตามที่เคยคุยกันทําให้เริ่มผิดหวังอุปกรณ์ไม่จําเป็นต้องดีที่สุด ขอเพียงใช้งานได้จริงและเพียงพอ แต่เมื่อไปถึงพบว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมมีปัญหาการเซตและไม่เพียงพอซึ่งทีมก็ไม่ได้ตัดสินใจย,ยกเลิกในทันทีทั้งพี่อิวและทีมเองร้องเช็คหลายชั่วโมงเพื่อพยายามแก้ไขทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นถึงกับพูดว่าไม่เป็นไรจะไม่ยอมเลิกเช็คจนกว่าระบบจะถูกเซตจนได้สําเร็จเพราะเห็นแฟนเพลงจํานวนมากนั่งรอตั้งแต่เช้าเที่ยงทั้งที่การแสดงเริ่ม23นาฬิกาเราพบปัญหาไม่หอนอย่างรุนแรงเพราะการเซตลําโพง PA อยู่หลังลําโพงมอนิเตอร์เราแจ้งให้ร้านทราบเพื่อ ขอให้มีการปรับยายให้ถูกต้องแต่ผู้มีอำนาจไม่ยอมแจ้งว่าแบบนี้ก็ใช้ได้เราพยายามอธิบายแล้วว่าเรารู้ดีมีวิธีแก้อะไรได้บ้างเราทําได้ทุกอย่างแต่การปรับอย่างที่ผู้นั้นแจ้งส่งผลกระทบต่อเสียงร้องและสาวมากแนวดนตรีของเรามีการแสดงต่างจากแนวอื่น เป็นจุดสาคัญที่ทําให้แก้ตามเที่ร้านแจ้งไม่ได้นอกจากนี้หากใช้อีกวิธีสามารถทําได้แต่ทนของเสียงร้องเสียงดนตรีจะถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงและไม่จะยังหอนอยู่ดีเมื่อแสดงจริงเพราะลาโพง P a เอของร้านมี2ตัวเทียบกับจํานวนคนดูเราต้องดันความดังขึ้นไปจากตอนซาวเช็คอย่างมากมันไม่สามารถควบคุมการหอนได้เมื่อแสดงจริงการแก้ปัญหาที่ผู้นั้นแนะนําคือการห้ามไม่ให้พี่อิวเดินไปทางนั้นและร้องฝั่งเดียวซึ่งพี่อิวไม่ทําเพราะคนฟังฝั่งนั้น จะเข้าใจอย่างไรที่เราไม่สนใจเดิมไปทั้งที่ทุกคนตั้งใจมาเจอและหากเสียงที่ออกไปมีปัญหาขนาดนั้นการโชว์สปิริตฝืนเล่นคือการเอาเปรียบคนดูคนมารอฟังเราร้องแต่ซาวมีปัญหาเราไม่ใช่ดาราที่แค่มาเจอหน้าเสียงไม่ได้ยินก็พอใจแล้วเช่นนั้น 2. พฤติกรรมของผู้มีอำนาจคือการไม่ยอมแก้ไขจุดที่เป็นต้นเหตุแต่เลือกใช้วิธีพูดจะอ้างถึงคนอื่นๆและปัดความรับผิดช,ชอบแทนใช้คำหยาบใครไม่มีคำขอโทษไม่อ่อนโยนยอมปรับตามให้ทางทีไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของร้านหรือท่านอื่นๆ เพราะทุกคนก็พยายามจะขอร้องให้ผู้นั้นยอมฟังยอมรับแล้วจริงๆแต่ผู้นั้นไม่ยอมจนนาทีสุดท้ายเจ้าของร้านและทีมเจ้าของร้านก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกที่เกิดเรื่องดังนั้นเราเข้าใจดีที่ท่านทั้งสองจะเข้าใจไปอีกแบบและให้สัมภาษณ์ว่าการเปรียบเทียบนั้น เพียงเพราะอยากแก้ปัญหาและไม่มีเจตนาเหยียดย้ำทั้งสองไม่ทราบว่าบุคคลน,นั้นที่ร้านเองก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ไม่รับฟังมุมของดนตรีแบบเราไม่ยอมปรับแก้ตามร้องขอใช้คำพูดดูถูกเปรียบเทียบตลอดเวลาไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวแต่เป็นสิครั้ง พูดกับทุกๆคนซ้ำๆไม่เว้นแม้แต่กับคนขับรถของทีมว่าไอ้ตูนก็เล่นได้บอดี้แลมก็เล่นได้บางครั้งก็พูดถึงไอ้เคนไปวิ่งก็ไปวิ่งมาร้องบนเวทีด้วยซ้ำไม่เห็นเป็นอะไรจนเรามองว่าเกินกว่าจะแก้ไขใดๆไ,ได้แล้วจริงๆ 3. การกล่าวอ้างถึงบุคคลที่3หรือบางข่าวใช้คำว่าทาชนประชันเป็นความจริงแต่อาจมีหลายคนเข้าใจเจตนาผิดเพี้ยนเรายืนยันว่าไม่ใช่การแซกการหาเรื่องไม่ใช่การกลางหรือการข่มใดๆอาจเพราะการพูดด้วยสไตล์การแร็ปใช้ประโยคกระชับรุนแรงมีคำหยาบและตรงไปตรงมาทำให้ตีความได้เช่นนั้นพี่อวยอมรับว่าใช้คำหยาบตอบกลับผู้มีอำนาจผู้นั้นจริงปฏิเสธไม่ได้ว่ากโกรธต่อสิ่งที่ผู้นั้นทำอย่างมากสิ่งสำคัญที่ต้องการสื่อคือ ผู้มีอำนาจคนนั้นไม่ควรตัดสินความเป็นมืออาชีพจากการเปรียบเทียบง่ายๆแบบนั้น เราไม่เหมือนกันทั้งการร้องทั้งด้านดนตรีทั้งการแสดงและที่มาที่ไปดนตรีฮิปฮอปไม่ควรถูกตัดสินง่ายๆว่าเป็นเพียงการร้องกับแบ็กกิ้งแท็กการไม่มีเครื่องดนตรีไม่ได้แปลว่าจะเล่นยังไงก็ได้การเป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินใต้ดินที่ไม่มีใครสนับสนุนไม่ได้แปลว่าไม่แยแสไม่สนใจคําขอปล่อยให้เล่นยังไงก็ได้เพราะเราต้องลำบากดิ้นรนด้วยตัวเองต้องพยายามไม่แพ้กันเพื่อมาถึงจุดนี้และเราไม่มีวันถอยหลังลดมาตรฐานที่ตัวเองสร้างมาทางชีวิต เพราะคนคนเดียวที่ไม่เข้าใจไม่เปิดใจไม่เห็นใจแนวดนตรีที่แตกต่าง การขอให้ประชันจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้นั้นให้เห็นว่าก่อนตัดสินใจอีกฝ่ายควรพิจารณาให้เห็นประจักษ์ไม่ใช่แค่พูดง่ายๆเป็นการร้องขอตอบผู้มีอำนาจผู้นั้นที่เป็นฝ่ายอ้างเปรียบเทียบก่อนการประชันสำหรับพี่อิวไม่ใช่การเอาชนะแต่เป็นการขอโอกาสให้ได้แสดงให้เห็นว่าตนก็ทำได้อย่าเปรียบเทียบตัดสินกันเช่นนี้หากไม่ได้เปรียบเทียบชัดๆด้วยความสามารถแต่เป็นเพียงการคาดเดาด้วยอคติของคนคนเดียว เพราะการประชนนี้เป็นเพียงการยกขึ้นมากระตุ้นผู้มีอำนาจผู้นั้น ให้ฉุกคิดผ่านถ้อยคําการแรปบนเวทีไม่ได้อยากกล่าวอ้างถึงใครหากไม่ถูกโยงไปเปรียบเทียบก่อนและหากเกิดขึ้นจริงเรายินดีเพราะมันไม่ใช่การแข่งขันกันเอาชนะแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้ดนตรีจะแตกต่างกันก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกว่ากันดนตรีเป็นเรื่องของรสนิยมไม่มีถูกผิดไม่มีใครดีใครด้อยกว่าใครย่อมเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายสองแนวดนตรีและเรามั่นใจว่ามันจะช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อดนตรีฮิปฮอปที่คนมองว่าเป็นเพียงดนตรีเงี้ย ง่ายเล่นกับบีดล็อกต่างชาติใครๆก็ทำได้ให้มันหมดไป 3. ข้อความที่พูดว่าคนที่เล่นในสถานการณ์เช่นนั้นได้คือคนที่ทระยศต่อคนฟังเพราะเห็นแก่ตัวและเงินไม่ได้หมายถึงคนอื่นแต่หมายถึงตัวเองเราจะไม่มีวันทำแบบนั้นเพราะคนที่ทำแบบนั้นคือคนที่ทระยศคนฟังของตัวเองเพราะพี่อิวเห็นแล้วว่าคนมารอเราขนาดไหนคนยอมเสียเงินหลายต่อเสียเงินแล้ว800บาทแต่เมื่อร้านเพิ่มเงือนไขให้ต้องจ่ายเปิดโต๊ะเพิ่ม คนฟังก็ยังยอมเพื่อจะได้เข้ามาดู แล้วเราจะเอาเปรียบคนดูของตัวเองซ้ำด้วยการเล่นในมาตรฐานแบบนั้นได้อย่างไรให้คนเสียงเงินเสียแรงมาดูการแสดงที่ห่วยไม่ได้มาตรฐานมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นแม้ใครจะมองว่าไม่มีสปิริตแต่สำหรับเรานี่คือสปิริตที่เรามอบให้เพราะในวันนั้นทีมก็ได้รับความเสียหายบางคนในทีมไม่เหลือเสียงร้องจากการสาวเช็คที่นานเกินลิมิตจนต้องเข้าโรงพยาบาลใช้ยาสเตอรอยด์เพื่อเล่นในงานต่อไปแม้แต่วนเวทียังใช้ยารักษาโรคเพื่อลดอาการไอที่เกิดจากการ รระคายเครืองเพราะอาการขบวม นอกจากนี้อุปกรณ์เล่นสดของทีมมีต่อทิ้งไว้ที่ร้านระหว่างกลับมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปหลังจากเรายกเลิกงานและกลับไปเก็บของอีกครั้งพบว่าอุปกรณ์เสียหายเป็นจำนวนกว่า3 0 0แสนบาทไม่ทราบสาเหตุเพราะไม่ทันตรวจสอบขณะอยู่ที่ร้านซึ่งรวมกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเราเองก็เสียหายเกินกว่าค่าจ้างที่ได้รับทีมเห็นใจร้านที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองจึงเลือกรับผิดชอบส่วนของตัวเองด้วยเช่นกันโดยไม่มีการร้องขอเพราะเห็นแล้วว่าเจ้าของร้านรับแทนผู้มีอำนาจผู้นั้นซึ่ง เป็นคนผิดตัวจริงตลอดเวลานอกจากนี้ด้วยปัญหาอุปกรณ์เสียหายก่อนหน้าเราแก้ไขได้เท่าที่ได้ในเวลาสั้นมากทำให้เมื่อแสดงในร้านต่อไปมีปัญหาซาวดับจนต้องร้องสดและเสียเวลาแก้ปัญหาหลายนาทีเราเสียใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหวังว่าทุกคนจะได้เห็นในมุมที่ต่างออกไปที่เหลือทางทีมยอมรับในทุกๆความคิดเห็นและสัญญาว่าในทุกๆงานต่อจากนี้เราจะทำทุกวิถีทางให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนเรา ามาเสมอขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ